สวัสดีครับพบกับผมมานพินและฟิลไทย .blogspot.com นะครับคลิปนี้เป็นข้อมูลการเดินทางนะครับผมนั่งรถธรรมดารถพัดลมมาจากเชียงของนะครับแล้วก็มาที่สถานีขนส่งเชียงรายแล้วรถในเชียงรายเองก็จะมาเข้าที่สถานีคือรถจากอำเภออยู่เชียงรายจะมาเข้าที่บขส.ขนส่งนะครับสถานีขนส่งผู้โดยสารของเชียงรายซึ่งเดิมเนี่ยเป็นสถานีขนส่งหลักแต่ตอนหลังเชียงรายเนี่ยจังหวัดขยายตัวไปเยอะแล้วก็เตรียมพร้อมการเปิดอาเซียนการเปิดแดนเป็นจีนสภาพมิตรภาพอะไรต่ออะไรเนี่ยเขาก็เลยเป็นทำสถานีขนส่งเป็นขนส่งสองที่นอกเมืองนะเน้นวิธีเดินทางจาก1ไป2 2มา1เนี่ยก็คือจะมีรถ2แถวราคาประมาณ10 บาทครับวิ่งอยู่ระหว่าง2ที่นะครับรถที่ผมมาเข้ามาจอดสังเกตว่ารถจะมีจะค่อนข้างแคบนะครับแล้วรถส่วนใหญ่ที่เห็นด้านนู้นที่เป็นหลบครับพวกรถตอนนี้รถปอนด์หรือรถ VIP อะไรทั้งหลายนะครับก็เป็นข้อมูลการเดินทางนะครับจะได้มีภาพออกอันนี้เป็นบขส.สถานีขนส่งแห่งที่1นะครับแห่งใหม่ย้ายไปอยู่นอกเมืองเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็น่าจะประมาณแล้วพบกันใหม่ครับกับผมมานพิน